สายดีมูฟวี่ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในหนังเรื่องโปรดของคุณแล้วจะทำให้คุณเนี่ยร้องอ๋อเลยทีเดียวครับค่ะซึ่งไม่ว่าเรื่องราวต่างๆนะคะจะเกิดขึ้นในฉากไหนตอนไหนของภาพยนตร์ก็ตามนะคะทั้งหมดจะถูกมารวบรวมไว้กับเราสองคนที่นี่พร้อมข้อมูลความเป็นวิทยาศาสตร์แบบเจาะลึกลงไปกับดิฉันดีมค่ะกับผมหลังเลนครับพี่หลังเลนหลายๆครั้งนะที่เราดูหนังเกี่ยวกับเรื่องของวันสิ้นโลกเนี่ยพี่หลังเลนคิดว่าเราจะพอมองเห็นแง่มุมตรงไหนได้อีกบ้างไหมโอ้โหวันที่โลกนี่มีหลายเรื่องเลยนะที่แบบว่าทั้งโลกระเบิดโลกแตกการเอาชีวิตรอดดาวดับนู่นที่นะโอ้โหมีเยอะเลยนะและที่สำคัญครับในสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่กับเรื่องของ Solar System The Series นั่นเองใช่แล้วยังคงคอนเซปต์นี้อยู่ตลอดทั้งเดือนเลยก็ว่าได้ค่ะครับผมและสำหรับวันนี้ที่เราจะมาหยิบยกกันในเรื่องของดวงดาวในจักรวาลของเราครับเราเลือกดาวอังคารดาวอังคารวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของดาวอังคารใช่ไหมใช่ครับผมดาวอังคารครับดาวอังคารเนี่ยหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วแหละว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวดวงที่4นะซึ่งต่อจากโลกของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นดาวที่มนุษย์เนี่ยคาดว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนนั้นนะครับก็อยากรู้เหมือนกันเนาะว่าสิ่งมีชีวิตนี่จะเป็นยังไงบ้างบนดาวอังคารมีการแบบว่าตรวจสอบนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าดาวอังคารเนี่ยน่าจะเคยมีน้ำอยู่บนนั้นแล้วมนุษย์เนี่ยก็เริ่มส่งทั้งยานอวกาศ Discovery นู่นนี่ไปลงที่นั่นครับผมแล้วก็ได้ภาพมามากมายนะก็เรามาเริ่มกันที่ดาวอังคารครับสำหรับวันนี้นะครับดาวอังคารเนี่ยนะครับเป็นดาวลำดับที่4จากดวงอาทิตย์อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เป็นดาวเคราะห์ลำดับสุดท้ายที่เป็นดาวเคราะห์หินนะครับซึ่งดาวเคราะห์หินเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะมีการเรียกดาวอังคารเนี่ยว่าดาวแดงครับผมหรือว่า Red Planet นั่นเองนะครับเนื่องจากดาวอังคารเนี่ยเขาปรากฏเป็นสีแดงนะครับคล้ายๆเลือดแดงเลือดนั่นเองนะครับผมแล้วก็พื้นผิวของดาวอังคารเนี่ยก็จะมีความแตกต่างเป็นหุบเหวลึกบ้างนะครับเป็นภูเขาไฟที่สูงมากเลยนะครับผมแล้วก็ขนาดพื้นผิวของดาวอังคารในปัจจุบันนะครับก็มีความแห้งนะครับแต่ก็มีปรากฏหลักฐานว่าเคยมีน้ำอยู่ที่นี่มาก่อนนั่นน่ะสิแล้วสิ่งมีชีวิตที่คาดว่าจะมีอยู่บนดาวอังคารนี่จะเป็นหน้าตาแบบไหนเนาะก็ต้องศึกษากันต่อไปครับเราก็ต้องคอยฟังข่าวจากการศึกษาจาก NASA หรือว่าที่อื่นๆนะครับแล้วก็ดาวเคราะห์นะครับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่มีพื้นผิวที่ชัดเจนนะครับนั่นก็คือการเป็นดาวเคราะห์หินหรือว่าร็อกกี้แพลเน็ตของเขาเองร็อกกี้แพลเน็ตค่ะใช่ครับผมซึ่งในระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยมีดาวหินประกอบกันอยู่4ดวงก็คือดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกของเราแล้วก็ดาวอังคารครับผมซึ่งดาวอังคารนะครับมีบริวารที่พิเศษเลยก็คือเป็นดวงจันทร์มีอยู่2ดวงด้วยกันครับ2ดวงค่ะแต่ของโลกเราเนี่ยมีดวงนึงของดาวอังคารเนี่ยมี2ดวงแถมมาอีกดวงนึงซึ่งก็คือโฟร์บอสนะครับผมแล้วก็ดีมอสซึ่งทั้งสองเนี่ยนะครับก็จะมีรูปร่างบิดเบี้ยวไม่กลมเหมือนของดวงจันทร์ที่วนอยู่รอบโลกของเรานะครับผมซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นดาวเคราะห์น้อยที่หลงเข้ามานะครับแล้วก็ดาวอังคารเนี่ยก็ดึงเอาไว้ด้วยแรงโน้มถ่วงของเขาแรงดึงดูดของดาวอังคารเขานะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของวงโคจรของดาวอังคารเนี่ยนะครับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวที่มีวงโคจรใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดเลยนะครับผมซึ่งห่างจากดวงอาทิตย์แค่207ล้านกิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งจุดที่ไกลที่สุดจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็มีความห่างแค่249ล้านกิโลเมตรครับโอ้โห249ล้านกิโลเมตรเลยนะคะใช่ครับผมจึงทำให้อุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนและก็ฤดูหนาวเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยทีเดียวครับเพราะว่าแกนของดาวอังคารเนี่ยมีความเอียงเช่นเดียวกับโลกครับโดยมีความเอียงที่เฉลี่ยประมาณ 25.19 องศานะครับผมทำให้ช
ช่วงเวลาหนึ่งของแกนขั้วโลกเหนือของดาวอังคารที่ชี้ไปยังดวงอาทิตย์เนี่ยแล้วก็อีกช่วงเวลาหนึ่งแกนขั้วโลกใต้นะครับก็ชี้ไปยังดวงอาทิตย์เช่นกันนะครับผมซึ่งบนดาวอังคารเนี่ยก็มีฤดูกาลเช่นเดียวกับโลกแต่ว่าฤดูกาลเนี่ยจะมีความยาวนานตามโครงสร้างของดวงดาวที่ใหญ่กว่าโลกใช่ค่ะซึ่งทางด้านของดาวอังคารนะคะก็มีขนาดรัศมีเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของโลกนะคะแล้วก็มีระยะห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกนะคะนั่นก็เลยหมายความว่าดาวอังคารนะคะน่าจะเย็นตัวเร็วกว่าโลกแกนกลางนะคะที่เป็นโลหะของดาวอังคารจึงน่าเชื่อได้เลยนะคะว่าจะเป็นของแข็งนั่นเองนะคะแต่เนื่องด้วยค่ะความหนาแน่นของดาวอังคารค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆนะคะก็เลยจึงเชื่อได้ว่าแกนของดาวอังคารนะคะน่าจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์นะคะซึ่งอยู่ในรูปแบบของไอออนซัลไฟด์นะคะว่าด้วยเนื่องจากเวลาที่ใช้นะคะในการโคจรของรอบดวงอาทิตย์นะคะมีความยาวนานกว่าโลกนั่นเองค่ะนะคะซึ่งรอบๆของแกนของดาวอังคารนั่นเองนะคะก็จะเป็นชั้นแมนเทลนะคะที่มีความหนาแน่นมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับแกนโดยประกอบด้วยหินซิลิเกตเป็นหลักนั่นเองค่ะส่วนเปลือกที่เป็นหินชั้นนอกสุดของดาวอังคารนะคะจะมีความหนาแน่นประมาณ80กิโลเมตรในซีกโลกใต้นะคะแล้วก็จะมีความหนาเพียง35กิโลเมตรในซีกโลกเหนือนั่นเองค่ะโอ้โหมันห่างกันครึ่งๆเลยนะครึ่งๆเลยนะคะครับผมแล้วก็ในเรื่องของชั้นบรรยากาศเนี่ยนะครับของดาวอังคารเนี่ยก็ค่อนข้างเบาบางเพราะว่ามีความดันอากาศนะครับเฉลี่ยแค่ 0.6% เฉลี่ยแค่ 0.6% ใช่เมื่อเทียบกับโลกของเรานะครับผมชั้นบรรยากาศนะครับก็จะประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักเลยนะครับเป็นหลักเลยมีมากถึง 95.3% ถือว่ามากเลยนะเป็นส่วนหลักเลยนะแน่นอนใช่ครับผมแล้วก็มีก๊าซไนโตรเจนนะครับแล้วก็อาร์กอนเนี่ยประมาณ 2.7 แล้วก็ 1.6% นะครับตามลำดับอีกเรื่องนึงคือที่เราเรียกกันว่าดาวแดงดาวเรดแพลเน็ตเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยครับมีสีแดงซึ่งดาวอังคารนะครับมีฝุ่นของออกไซด์อะไรต่างๆหรือที่รู้จักกันว่าสนิมเหล็กนั่นเองอ่าฮะแล้วก็อากาศบนดาวอังคารเนี่ยก็จะมีความแปรปรวนที่สูงมากโดยในช่วงฤดูร้อนนะครับของซีกโลกใต้ซึ่งลมนะครับก็จะพัดจากซีกโลกใต้ที่ร้อนกว่าไปยังซีกโลกเหนือครับแล้วก็จะพัดพาเอาฝุ่นละอองต่างๆเนี่ยขึ้นไปที่สูงได้ถึง1กิโลเมตรเลยทีเดียวคือลมแรงมากโหสุดๆอ่ะนะมันแปรปรวนมากแปรปรวนจริงๆนะคะบรรยากาศบนชั้นดาวอังคารฝุ่นที่เกิดขึ้นนี้นะครับจะปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของดาวอังคารเลยทีเดียวครับแล้วก็พายุนี้เองครับก็จะพัฒนาแล้วก็ถูกมันพัดกันมาหลายนานหลายศตวรรษนะครับจนทำให้พื้นผิวของดาวอังคารเนี่ยมีลักษณะเป็นแนวสันหินนะครับที่เห็นอยู่ในปัจจุบันอย่างที่ NASA เขาถ่ายรูปมาให้เราดูนั่นแหละครับผมโอ้โหถือว่าอัดแน่นมากๆเลยเนาะสำหรับข้อมูลในแค่ช่วงต้นของรายการเท่านั้นเองนะในเรื่องเกี่ยวกับดาวอังคารทั้งหมดเลยนะคะแต่คุณผู้ชมอาจจะยังนึกไม่ออกเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ยังมีภาพยนตร์มาฝากในช่วงหน้าด้วยใช่ไหมครับผมภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตอยู่บนดาวนะเป็นจินตนาการการใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารจะเป็นยังไงจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันช่วงหน้าครับ